สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลย7วิชาสามัญนะครับข้อที่15เรื่องอีโก้นะครับโจทย์เขาให้หาการสามดีนะครับคือเขาให้สมการนี้มาคือสมการนี้นะครับผมคิดว่าสมการนี้น่าจะไปได้แค่ทางเดียวครับคือเราต้องยกกำลังสองครับแล้วก็มากระจายกำลังสองกันเลยนะครับก็ตัวนี้ครับเองก็ถ้าเรากระจายกำลังสองเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปแบบนี้ครับเราก็มาสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยกับตัวนี้ครับมันจะรวมกันได้หนึ่งนะครับครับแล้วก็จับคู่กันเลยครับครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะรวมกันได้หนึ่งกันครับก็จะเป็น1บวก2คอส2 b คอส b นะครับบวกด้วย2ไซน์2 b ไซน์ b บวก1นะครับเท่ากับ3ครับคราวนี้เราก็จะย้ายข้างครับก็จะย้าย1กับ1ย้ายไปลงฝั่งนี้ครับก็จะเหลือคราวนี้เราก็ดึงสองออกนะครับเราย้ายข้ามเลยนะครับย้ายข้ามเลยครับคราวนี้เรามาดูรูปนะครับก็จะเป็นคอสสายนะครับก็จะได้สูตรว่าคอสสายก็จะเป็นเครื่องหมายต่างนะครับก็จะเป็น 2a ลบ b นะครับครับคราวนี้มุมอะไรที่ทำให้ค่าคอสมีค่า1ส่วน2นะครับก็คือมุม60นะครับก็ 2a ลบ b จะเป็นมุม60นะครับครับคราวนี้เรามาดูโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นะครับเขาบอกว่ากำหนดว่า a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี c เป็นมุมฉากนะครับคือเขาจะสื่อว่าa บวก b บวก c นะครับเท่ากับ180เนื่องจาก c นะครับเป็น9เป็นมุมฉากนะครับจะมีมุมเป็น90เราจะเป็น a บวก b เท่ากับ90นะครับคราวนี้เราก็เอาสมการนี้มาแก้นะครับโดยกำหนดว่าสมการนี้เป็นสมการที่1นะครับนี่เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2นะครับคราวนี้เอา2สมการนี้บวกกันนะครับเพื่อกำจัด b ก็เป็น1บวก2นะครับจะได้ออกมาว่า 3a เท่ากับ150 b เท่ากับ50นะครับแล้วคราวนี้เราลองมาเช็คว่ากรณีนี้ได้ไหมครับ b เป็น50ถ้าเราลองแกนไปสม
50ถ้าเรา a เป็น50นะครับมุม b จะได้ออกมาแค่40นะครับเพราะว่า a เป็น50ได้นะครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่า a ต้องน้อยกว่าเท่ากับ b นะครับเพราะว่าอันนี้ a มันมากกว่า b ครับครับคราวนี้มันจะมีสมบัติข้อนึงนะครับบอกว่าคอสเซต้าคอสเซต้านะครับเท่ากับคอสลบเซต้านะครับเพราะว่ามุมมันเนี้ยครับอาจจะเป็นมุมลบก็ได้ครับเราลองเปลี่ยนให้ตรงนี้เป็นมุมลบดูนะครับก็จะเป็นเอาลบคูณตรงนี้เข้าไปก็จะเป็น b ลบ 2a เท่ากับลบ60นะครับคราวนี้เราลองมาแก้สมการดูทีครับก็เป็น60นะครับเป็น60เท่าไหร่ครับเป็นคำนวณครับคราวนี้เราก็เอาสมการนี้กับสมการที่2ครับให้สมการนี้เป็นสมการที่3ครับคราวนี้เราจะกำจัดนี้นะครับเราก็ต้องเอาสมการนี้ครับลบด้วยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่2นะครับลบด้วยสมการที่3ก็เป็น 3a เท่ากับ30นะครับคราวนี้เราจะได้มุม 3a ออกมาแล้วครับเราก็มาแทนตรงนี้เลยครับแทน 3a ก็คือ 3a เนี่ยครับกำหนดว่าเป็น30นะครับเท่ากับ30เขาถามว่าแทน30มีค่าเท่าไหร่นะครับก็แทน30มีค่าเท่ากับ1ส่วน1ส่วนรูท3นะครับขอบคุณครับ